พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยหน้าตบแต่งอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำปลาชะโลมเบ็ดนิกซีอิ๊วกันนะคะเพิ่งมาจับจากทะเลมาสดๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาหั่นกากบาทด้วยนะคะตั้งเซตเราจะมาใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันไปเลยทุกคนจบจบปลาไปแล้วจะมาทอดด้วยปลาจะลอมเม็ดนะคะทุกคนปลาจะลอมเม็ดนี่ดึง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 ปลาจะลอมเม็ดปลาจะลอมเม็ดปลาจะมาเล็ดไปก็จะใส่ปลาจะเม็ดปลาจะมาเล็ดตาปลาจะเม็ดตาปลาจะมาเล็ดลงไปนะคะนี่ค่ะให้มันลงไปอยู่กับน้ำมันนะคะแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะใส่ขิงซอยลงไปค่ะแครอทด้วยค่ะเห็ดหอมค่ะใส่เต้นหอมและขึ้นช่ายค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เหล้าจีนนิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะใส่น้ำมันงาค่ะตอนแรกนะคะเพราะว่าน้ำซุปจะได้มีกลิ่นของปลาค่ะทุกคนค่ะหาฝาปิดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้มแป๊บเดียวค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยหน้าตบแต่งอีกรอบนึงนะคะรสชาติเยี่ยมยอดอร่อยมากเลยค่ะขอชิมอีกรอบนึงนะคะอร่อยมากมากเลยค่ะจนละเม็ดหนึ่งสิวเป็นเมนูพ่อสอนนานค่ะใครอยากชิมมาชิมกับหมูเลยค่ะมาชิมเร็วปั๊บมาชิมกับหมูแล้วค่ะมาทุกคนมาชิมแล้วอึกเป็นเนื้อปลานะคะเราจะมากินเนื้อปลากันเลยนี่ค่ะเนื้อปลาเดี๋ยวจะล่าน้ำซุปให้มันแซ่บๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยมาโอ้มากมากกินเลยค่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยนะคะใครอยากไปทำเราไปทำดูได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะอย่าลืมกดติดตามให้เยอะๆเลยนะคะกดถูกใจให้เยอะๆด้วยค่ะ